สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะทาง Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่18พฤษภาคม2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมแหมวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเต็มอิ่มกับ2ช่วงเลยนะก็จะมีช่วงแรกนะคะเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะ Executive Talk นะคะกับทางด้านของ Wise Logistics นะคะมาฟังกันจัดๆว่าพื้นฐานยังแกร่งอยู่เปล่านะคะเพราะว่าเห็นแบบไตรมาสแรกออกมาเนี่ยรายได้โตนะแต่กำไรหดนะคะเดี๋ยวจะมาฟังคำอธิบายจากทางด้านผู้บริหารกันนะคะกับทางด้านของคุณชูเดชคงสุนทรซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จากบริษัท Wise Logistics จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็อีกช่วงนึงนะคะจะมาดูทิศทางของตลาดหุ้นเพราะว่าเนี้ยวันศุกร์แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้แหมตลาดหุ้นไทย 1751.20 จุดคือบวกนะแต่บวกไปแบบเหมือนไม่ค่อยอยากจะบวกอ่ะบวกไป 0.58 จุดนะคุณผู้ชมคือปริ่มๆ มากๆเลยนะคะก็เมื่อวานแรงหนุนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของ Energy นะคะพลังงานปิโตรเคมีนะคะตามในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะคะแรงขายเนี่ยหลักๆเข้ามาในกลุ่ม ICT เพราะว่ามีความกังวลเรื่องของการประมูลเนี่ยแหละเรื่องคลื่นเนี่ยนะคะคลื่น 1,800 เนี่ยแหละว่าจะเป็นต้นทุนที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ในช่วงที่2กับทางด้านของพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะมีเว็บไซต์www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะก็ไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Channel 8นะพิมพ์ตามนี้ได้เลยจะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เลข8ขึ้นมาตามที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละค่ะเป็นสีชมพูสีม่วงเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมี YouTube นะคะก็พิมพ์ Channel 8 Thailand นะมี Twitter @CH8 นะคะ Thailand นะโอเคหลายช่องทางเยอะมากมายนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะพอเสียบปั๊บนะคะต่ออินเทอร์เน็ตค่ะก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถพกพาเจ้าตัวนี้ที่เป็น USB เนี่ยไปได้ทุกที่ที่มีทีวีที่มีช่อง HDMI นะแค่ต่อเน็ตเท่านั้นนะจบนะคะคุณผู้ชมนั่นก็เป็นช่องทางการรับชมเนาะทีนี้กลับมาอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารนะคะอยากจะฝากสัมมนาวันที่30พฤษภาคมตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เทรดเดอร์อย่างเดียวแล้วนะคะเรามีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นไปงานนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้2เด้งนะเด้งหนึ่งเคล็ดลับการลงทุนอีกเด้งหนึ่งเนี่ยเจาะเข้าไปในพื้นฐานนะคะของบริษัทจดทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณยุทธชินสุภกุลนะคะที่เพิ่มเข้ามานะเป็นผู้ฝั่งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนคุณยุทธชินสุภกุลประธานกรรมการจากบริษัทโรงพิมพ์ตะวันออกจำกัดมหาชนหรือว่าเอฟโก้ช่วงนี้แรงนะเอฟโก้แรงแล้วก็ยังมีคุณโสภชาดำรงปิยวุฒินะคะประธานกรรมการบริหารของกันกุลเอนจิเนียริ่งกันกุลนี่บอกเมื่อกี้ได้คุยนอกรอบบอกว่ามีข่าวอะไรมาฝากด้วยอยากรู้ต้องไปนะคะคุณวรวุฒิธรรมาวรานุคุปนะคะประธานเจ้าที่บริหารของเสริมสร้าง Power Corporation หรือว่า SSP นั่นเองนะคะทั้ง3ท่านจะมาให้ข้อมูลกันแหละว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เหล่านี้จะเป็นหุ้นเทิร์นอราวทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะก็นอกจากจะมีเทรดเดอร์นะคะทั้งคุณเคนเนตคัมที่เป็น Forex Master คุณเป็กนะคะโคฟาวเดอร์ซูเปอร์เทรดเดอร์คุณพีเทรดเดอร์มือทองเจ้าของวิสาทคิดนะคะก็เนี่ยทั้ง3ท่านแล้วก็อีก3ท่านที่เป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนก็จะมาเจอทุกท่านเลยวันที่30พฤษภาคม6โมงถึง2ทุ่มพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยณโรงแรมโนเวเทลเพลินจิตนะคะชั้น9นะโรงแรมโนเวเทลเพลินจิตชั้น9เวลา6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะ30พฤษภาคมงานนี้ฟรีย้ำว่างานนี้ฟรีนะคะก็ลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมก็แจ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแจ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์สำหรับแฟนเพจนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะที่อื่นไม่รับลงทะเบียนนะคะแล้วก็พอแจ้งเข้ามาแล้วแจ้งชื่อนามสกุลให้พร้อมนะคะโอเคเอาล่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะในแง่ของ
บริษัทจดทะเบียนวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเป็นช่วง Executive Talk นะคะกับ Vice Logistics เราเห็นแล้วล่ะประกาศรายได้ออกมาเนี่ยโต 17.19% นะคะ 387.18 ล้านบาทนะคะปรับตัวขึ้นแต่กำไรเนี่ยลดลงไป 23.02% นะคะเกิดอะไรขึ้นกับ Vice Logistics นะคะแล้วก็ปีนี้ของเขาเนี่ยคือเคยสัมภาษณ์กันไปแล้วแหละว่าเขาจะโตแบบออร์แกนิกโกรธนะคะแล้วก็ยืนยันการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไตรมาส1ที่ออกมากำไรลดอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วปีนี้ยังยืนยันการเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณชูเดชคงสุนทรนะคะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจจาก Wise Logistics จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชูเดชค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชูเดชก่อนอื่นต้องถามเลยเกิดอะไรกันขึ้นคะผลประกอบการรายคือรายได้ออกมานี่โต 17.19% นะคะแต่ว่าเมื่อกี้กำไรสุทธิเนี่ยลดลงไป 23.02% ค่ะอยากจะให้อธิบายกันนิดนึงค่ะไตรมาสที่1เป็นอะไรเกิดอะไรกันขึ้นกับเราคะคือจริงๆอย่างนี้นะฮะคือไตรมาสที่1อ่ะปกติแล้วมันเป็นช่วงที่เป็นโลซีซั่นของเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเรามีการเข้าซื้อกิจการของ UWT ที่ผ่านมาใช่ไหมครับในส่วนของ UWT เองเนี่ยก็คือเขาประกอบการอยู่ในฮ่องกงกับเมืองจีนซึ่งเขาก็ได้รับส่วนผลกระทบในส่วนของโลซีซันด้วยนะฮะในเมืองจีนเพราะฉะนั้น Q1 ก็จะเป็น Q ที่จริงๆเราคาดอยู่แล้วแหละว่าผลประกอบการมันอาจจะน้อยกว่าปกตินะครับส่วนเรื่องว่ารายได้มันโตเพราะว่าเราไปเขาเรียกอะไรคอนโซลตัวเลขจากฮ่องกงกับจีนเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเองเนี่ยปีนี้เรามีส่วนของพวกค่าใช้จ่ายที่เป็นExtra Expense ในส่วนของที่เป็นพวกค่าใช้จ่ายในการทำดีล M&A ที่ค้างอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกที่เป็น FX Loss ขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนนะฮะเนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงที่ผ่านมาก็จะมี2ส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวอะฮะโอเคซึ่งเราก็มองว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ก็มันก็ดีขึ้นเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้เงินบาทก็เริ่มอ่อนลงค่ะก็คิดว่ามันน่าจะขี้ขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นใน Q2 ตัวเลขก็น่าจะดีขึ้นนะครับค่ะแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดมันพลิกผันเกิดค่าเงินบาทมันกลับมาแข็งค่าอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะมีแนวทางการแก้ปัญหาการขาดทุนจากค่าเงินตรงนี้ยังไงกันบ้างอะคะ จริงๆเราก็มีนะฮะก็คือตอนนี้เราพยายามทำ forward มากขึ้นนะฮะแล้วก็บางส่วนที่เราคุยกับลูกค้าไว้เราก็พยายามจะขอเขาคือหมายถึงว่าบางส่วนขอโค้ดเขาเรียกอะไรเผื่อในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนไว้อะฮะก็พยายามคุยกับลูกค้าอยู่อะฮะค่ะซึ่งเบื้องต้นลูกค้ามองจุดนี้ยังไงคะเขายอมรับมากน้อยแค่ไหนคะก็บางเจ้าก็ยอมอะฮะก็เป็นหลายๆไปอะครับค่ะก็จะมีการทำ forward แล้วก็จะมีการเจรจากับลูกค้าเพิ่มเติมนะคะทีนี้ในส่วนของตาแรกเปลี่ยนน่าจะดีขึ้นนะฮะใน Q2 เนี่ยครับโอเคเพราะว่าเห็นแล้วล่ะว่าค่าเงินบาทเนี่ย Q2 เนี่ยอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่2ก็ไม่น่าจะเป็นจุดที่น่ากังวลใจนักสำหรับทางด้านของ Wise นะคะทีนี้แนวโน้มธุรกิจของไตรมาสที่2กับแผนการดำเนินงานเนี่ยเราจะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างอะคะจริงแผนก็มีวางไว้นะฮะที่เราบอกว่าเราจะทำซีเนจี้กันะระหว่างWise ในเมืองไทยแล้วก็ SEL ในสิงคโปร์แล้วก็ในส่วนของ UWT ที่ฮ่องกงแล้วก็เมืองจีนก็เริ่มดำเนินการกำลังดำเนินการอยู่ครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเองในส่วนของฮ่องกงเองเมืองจีนเองตอนนี้ก็ทยอยเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะรีเนมเป็นไวซ์ไปหมดแล้วเป็นไวซ์ฮ่องกงไวซ์เซี่ยงไฮ้อะไรไปหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะทำงานร่วมกันซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเห็นผลได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยครับค่ะค่ะตอนนี้เรามีซิงค์อะไรกันบ้างคะสำหรับทั้ง3บริษัทนี้ค่ะก็มีการเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนงานกันนะฮะแล้วก็แชร์พวกฐานลูกค้าพวกข้อมูลร่วมกันตอนนี้เริ่มมีการที่จะให้งานกันแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวอยากจะให้เพิ่มเติมนิดนึงว่าพอเรามี3บริษัทร่วมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยฐานลูกค้าของเราเนี่ยจะกระจายไปที่ยังไงกันบ้างส่วนไหนภูมิภาคไหนกันบ้างอะคะฐานลูกค้าจะกว้างขึ้นนะส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองจีนนะฮะจีน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองจีนทั้งอินพอร์ตแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเลยเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่มากตอนนี้ก็มันก็เป็นตลาดหลักนะฮะของหลายๆประเทศที่ค้าขายก็มีการนำเข้าส่งออกจำนวนมากกับเมืองจีนเนี่ยครับแล้วอย่างนี้ทั้งประเทศไทยด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เขากำลังแบบมีการเจรจาอยู่กับจีนเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมอะคะก็ตอนนี้เราก็มอนิเตอร์ใกล้ชิดนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้มันก็คิดว่าน่าจะไม่น่าจะบานปลายอะไรเขาก็น่าจะมีการเจรจาแล้วก็ต่อรองกันนะฮะเพราะนั้นผลกระทบตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับค่ะทีนี้มาดูในแง่ของตัวเป้าหมายการดำเนินงานของปีนี้กันบ้างเดี๋ยวขอเจาะเป็นรายธุรกิจนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นมีเรื่องคลังสินค้าด้วยนะคะคลังสินค้าตอนนี้ปัจจุบันเราใช้พื้นที่ไปแล้วประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณ 70% นะครับ 70% ซึ่งแล้วก็ปีนี้เองก็มีดีลที่เราคุยอยู่อีก2 3ดีลที่คิดว่าลูกค้าเราน่าจะปิดได้ในครึ่งปีหลังเพิ่มเติมอะฮะในส่วนของคลังสินค้าอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเต็มพื้นที่ทำไงคะเนี่ย อ๋อคือเรามีให้เซอร์วิสคลังสินค้าฮัลโหลสายหลุดไปฮัลโหลคุณผู้ชมคะสายหลุดเดี๋ยวให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่รบกวนติดต่อมาอีกครั้งนึงนะคะกับทางด้านของคุณชูเดชนะคะเมื่อกี้เราคุยไปแล้วแหละว่าสาเหตุหลักๆเนาะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าไตรมาสที่2มันมีเรื่องของค่าเงินบาทที่ไตรมาสที่1มีค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะเนี่ยดูจากภาพได้เลยเพราะช่วงนั้นคงจะจำกันได้ว่าอยู่ประมาณสัก31.20ช่วงนั้นน่ะแข็งมากๆเลยสำหรับค่าเงินบาทนะคะแต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเนี่ยอย่างให้ที่เห็นเลยตอนนี้32.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะคะสำหรับค่าเงินบาทนะคะก็มีการอ่อนค่าขึ้นนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสที่2ไม่ห่วงแล้วล่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของไตรมาสที่2เนี่ยเราจะมียังมีเรื่องของการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็น WISE SEL แล้วก็ UWT ด้วยนะคะเมื่อกี้ค้างกันไว้อยู่เรื่องของคลังสินค้านะคะคุณชูเดชคะครับสวัสดีครับค่ะคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้สายหลุดค่ะใช้ไปแล้ว 70% แล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังคุยกับลูกค้าอีก 2-3 ดีลด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการคลังสินค้าเนี่ยมันจะมีมันถ้าเกิด capacity มันเต็มเรามีการจัดการบริหารยังไงกันบ้างอะคะอ๋อครับเราสามารถหาคลังเพิ่มได้ครับเพราะว่าปกติเราก็มีคลังที่เราสามารถที่จะเช่าเพิ่มได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาอะไรรวมทั้ง เรามีการให้บริการลูกค้าเป็นลักษณะออนไซต์เซอร์วิสด้วยก็คืออาจจะเป็นคลังของลูกค้าเองก็ได้อ๋อเราก็จะไปจัดการบริบทระบบให้เขาใช่เราเข้าไปวางระบบแล้วก็รันให้เฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราในส่วนของพื้นที่คลังก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับค่ะเรื่องของธุรกิจโลจิสติกตอนนี้ก็จะมีที่ฮ่องกงมีจีนแล้วก็ที่สิงคโปร์ทั้ง3ที่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการเติบโตก็การเติบโตก็เป็นไปตามแผนนะฮะก็ยังไปได้เรื่อยๆครับตอนนี้ในส่วนของเราเองตอนนี้ก็พยายามจะผลักดันให้ทุกอย่างมันเดินไปตามแผนที่เราวางไว้ครับค่ะทีนี้มาดูเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับปีนี้กันบ้างนะคะเห็นกลยุทธ์ที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยจะเป็นลักษณะของ organic growth นะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะสร้างรายได้เห็นบอกว่าจะมีสถิติใหม่เติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะตามแผนที่เราวางไว้ฮะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังคงเป้าอยู่นะฮะที่การเติบโต 30% ที่ยอดขายปีนี้ตั้งไว้ที่ 1,800 ล้านเราก็ยังมั่นใจนะฮะเพราะว่าตัวเลขมันน่าจะมาเพิ่มได้ในช่วงของปีหลังครับอ๋อค่ะทีนี้อยากจะให้ย้ำกับทางด้านของนักลงทุนและคุณผู้ชมนิดนึงว่าเราเติบโตเนี่ยที่จะได้ 30% ตรงนี้จากรายได้ 30% เติบโตเนี่ยค่ะมันมาจากกลยุทธ์ยังไงกันบ้างอะคะมันจะมาจากการเซเนจี้งานร่วมกันนะคะระหว่าง3บริษัทที่เราเอาเข้ามาเนี่ยครับโดยการทำงานร่วมกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเขาเรียกอะไรโคเปเรตกันนะฮะมีการให้งานซึ่งกันและกันตรงนี้ฮะซึ่งมันจะทำให้วอลุ่มของงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตอนนี้เรายังไม่ได้เราเพิ่งจะเริ่มเองมันก็อาจจะยังไม่เห็นตัวเลขแต่เนี่ยเมื่อไหร่ที่งานตรงนี้มันเริ่มทยอยมากขึ้นเนี่ย
วอลุ่มตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอืมโอเคอ่ะทีนี้ในเมืองไทยกันบ้างนะคะปีนี้รู้สึกว่าน่าจะมีได้รับอานิสงส์ดีๆด้วยใช่ไหมคะจากเรื่องของ EEC นะคะตรงนี้มองยังไงกันบ้างคะก็ตรง EEC นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะจะคิดว่าเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งของเราที่คิดว่าน่าจะได้ลูกค้าเพิ่มเพราะว่าก็มีลูกค้าเข้ามาเขาเรียกอะไรสนใจนะฮะที่จะใช้บริการมากขึ้นนะฮะที่คุยกันไว้ทั้งในส่วนของคลังสินค้าและในส่วนของการขนส่งระหว่างประเทศนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาติดต่อเข้ามาคุยหลายรายเหมือนกันซึ่งตรงนี้เรามองว่าถ้ามันมีการลงทุนในพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นในอนาคตเราก็น่าจะได้ลูกค้ามากขึ้นด้วยค่ะอืมค่ะส่วนใหญ่ธุรกิจสำหรับปีนี้ที่เข้ามาคุยเนี่ยจะเป็นธุรกิจประเภทไหนอะคะก็ยังอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดิมค่ะในส่วนของออโตพาร์ทค่ะชิ้นส่วนยานยนต์นะครับโอเคเป็นหลักนะฮะค่ะล่ะทีนี้อยากจะให้ฝากย้ำกับความเชื่อมั่นไปยังผู้ถือหุ้นหรือว่าที่ผู้ถือหุ้นกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Wise Logistics ในแง่ของปีนี้เนี่ยค่ะก็อยากให้ผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนติดตามนะฮะผลการดำเนินงานของ Wise อย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าจริงๆอย่าง Q1 ที่ผ่านมาเราก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นช่วงโลซีซั่นเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆมันก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรแล้วเราก็คิดว่าตัวเลขมันก็น่าจะกลับมาในครึ่งปีหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงเป้าแล้วก็แผนงานเดิมก็อยากให้นักลงทุนติดตามครับแล้วคิดว่าน่าจะเห็นผลประกอบการที่มันดีขึ้นเรื่อยๆครับโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชูเดชค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชูเดชคงสุนทรนะคะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจจาก Wise Logistics จำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ชมก็ราคาที่ลงมาของ Wise เนี่ยอย่างต่อเนื่องก็น่าจะสะท้อนในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่1นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันนะกำไรสุทธิมันมีปัญหานิดนึงแต่ว่าปัญหามันเกิดมาจาก Forex นะคะ FX loss นั่นเองนะคะจากการอ่อนค่าของจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทในไตรมาสที่1นะคะแต่ว่าไตรมาสที่2ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยการซินเนอร์จี้แล้วว่าการทำงานร่วมกันของทั้ง Wise ทั้ง SEL ที่สิงคโปร์ทั้ง UWT ที่จีนฮ่องกงนะคะมันจะมีการซินเนอร์จี้ที่มีมากขึ้นแล้วก็จะทำตอนนี้อยู่ในช่วงของการแลกเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็ฐานลูกค้าก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งในแง่ของการนำเข้าแล้วก็การส่งออกด้วยนะคะก็น่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะโอเคเลยล่ะนะคะโดยเฉพาะไตรมาสที่2น่าจะเริ่มเห็นอะไรที่มันมากขึ้นกว่านั้นแล้วเพราะว่าเราไม่มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบริษัททั้ง SEL แล้วก็ UWT เนี่ยอันนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะก็คือจะมีเป็น Wise เนี่ยนำหน้ากันหมดแล้วนะคะก็นั่นแหละคุณผู้ชมเห็นการขยายตัวของเขาแล้วเพราะฉะนั้นรายได้ปีนี้ที่ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่คุยกันเอาไว้เนี่ยปีนี้รายได้เติบโต 30% แต่ 1,800 ล้านบาทแน่นอนนะคะซึ่งก็พูดง่ายๆว่ารายได้รวมเนี่ยสร้างสถิติสูงสุดเติบโตเป็นประวัติการเลยนะคะถ้าทำได้ตามนั้นตามแผนแต่จริงๆที่ผ่านมาเท่าที่คุยกับผู้บริหารทำได้ตามแผนตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นผู้ถือหุ้นไว้ใจได้วางใจได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้จะมีเรื่องของเครื่องของ EEC ในเรื่องของการเจรจาต่างๆเนี่ยนะคะตรงนี้ได้รับอานิสงส์แน่นอนตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่แล้วก็ในแง่ของลูกค้าก็จะเป็นทางฝั่งของชิ้นส่วนยานยนต์เหมือนเดิมนะคะที่เข้ามาเจรจานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาดูอีกนิดนึงยังไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของภาพตลาดเลยนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะดาวโจนส์นะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นติดลบกันทั่วหน้าสำหรับเมื่อคืนนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็มาจากตัวเลขของ US Bond Yield ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะปรากฏว่าอยู่ในระดับสูงอีกแล้วนะคะ 3.1% สูงที่สุดในรอบ7ปีนะตรงนี้ก็เข้ามากดดันตลาดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีก็ชะลอตัวลงนะคะเพราะว่ามีความกังวลเรื่องข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะว่าตอนนี้เขาเจรจากันแล้วก็ยังไม่มีส่งสัญญาณบวกอะไรกันออกมานะคะก็เลยเข้ามากดดันนะทีนี้ภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นไปไหนแล้วสละนิเคอิญี่ปุ่นนะคะบวกไปแล้ว 0.34% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.31% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.24% เวสเต็ดไต้หวันนะคะติดลบไป 0.12%
แล้วก็ยังมีทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.34% อินโดนีเซียค่ะติดลบไป 0.04% นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.34% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.37%ก็มีทั้งลบและบวกนะสำหรับเช้าวันนี้ทีนี้มาดูน้ำมันดิบดีกว่าน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะก็ทรงตัวนะคะอยู่ตรงนี้แหละ $71.49 ต่อบาร์เรลทรงตัวจริงๆนะเมื่อวานก็เท่านี้เมื่อคืนก็เท่านี้เมื่อวันก่อนก็เท่านี้นะคะก็ยังอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในรอบ3ปีนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าการคว่ำบาตร อิหร่านเนี่ยมันจะทำให้สัปปายนะคะหรือว่าอุปทานเนี่ยลดลงนะคะยังมีการคาดการณ์กันอยู่ในเรื่องนี้อยู่นะคะแม้ว่าอิหร่านบอกว่าฉันยังอยู่ปกติสุขอยู่นะแล้วก็ชาติอื่นๆในยุโรปหรือว่าชาติที่ลงนามตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถอนตัวแต่ว่าเขาก็คาดการณ์ไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมราคาทองคำ $1,289.40 ต่อทรอยออนซ์นะคะทองคำเนี่ยก็ลงเรื่อยๆเลยเนาะค่าเงินบาทก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้กลับมาอ่อนค่าอยู่ที่32.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นคำถามส่งกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยโพสต์คำถามเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้พี่กอล์ฟค่ะคุณวิทยาลาภพรหมรัตนะนะคะจะมาให้คำตอบกับเราแหละว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี้ยปิดแบบเนี้ยทรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยแทบจะไม่ขยับเคลื่อนไหวไปไหนเนี่ยวันนี้จะไปยังไงต่อจะไปเป็นไหมนะเอาละค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่กอล์ฟวันนี้จะไปยังไงต่อเมื่อกี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆแล้วว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งฝั่งของน้ำมันทั้งฝั่งของดาวโจนส์นะคะทุกสินทรัพย์แล้วแต่ว่าในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ก็ครึ่งๆอ่ะมีทั้งลบแล้วก็บวกคลาคล้ากันไปวันนี้ตลาดหุ้นไทยซึ่งเมื่อวานไม่อยากดูท่าทางไม่ค่อยอยากจะบวกสักเท่าไหร่จะไปต่อไหมคะพี่กอล์ฟคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยยังดีนะคะค่ะถ้าในมุมที่อ่ะที่มองว่าเมื่อวานนี้เขาเลยมาปิดตรงตัวอยู่ที่1,750จุดเนี่ยค่ะปิดในกรอบที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มของพลังงานไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.พีทีทีจีซีอารมณ์เคมีพันเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ไออาร์พีซีเอาเป็นว่ากลุ่มปตท.แล้วกันก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วยตลาดเต็มที่เลยเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นไปเยอะทีเดียวนะคะโดยเฉพาะตัวปตท.สผ.แล้วก็มูลค่าการซื้อขายเมื่อวาน70,000 กว่าล้านเนี่ยถ้ามาพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นของกลุ่มเนี้ยกลุ่มปตท.เนี่ยตกประมาณสักเกือบ 30% ละค่ะดังนั้นเนี่ยภาพของตลาดเมื่อวานนี้ก็ได้อานิสงส์ของหุ้นกลุ่มนี้พยุงตลาดอยู่ทีนี้ในกรอบของวันนี้เราเป็นวันสุดท้ายของรอบทำการนะคะตลาดเองอาจจะยังคงไม่ได้มีความโดดเด่นมากนักถ้าพิจารณาไปแล้วก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์มากกว่าซึ่งก็หมายความว่าดาวไซส์ของตลาดนี่มันอาจจะมีลงมาได้อีกเล็กน้อยนะคะซึ่งก็อยู่ประมาณสัก 1,000 เอาเป็นกรอบไม่กว้างนักนะคะก็ประมาณ 1,740 ด้านล่างที่เป็นกรอบการแกว่งนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณสักใกล้ๆ 1,760โดยประมาณก่อนนะคะค่ะก็1760 1740ประมาณนี้นะคะประมาณ10จุดบวกลบนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูกรอบของทางด้านโบรกเกอร์โดยโอเวอร์ออลรวมๆนะเขาก็จะให้เป็นไซด์เวย์ที่อาจจะกรอบกว้างกว่านี้ค่ะก็อยู่ประมาณสักถ้ามีรีบาวด์ก็อาจจะมองรีบาวด์ได้ถึงประมาณ1,770อะไรประมาณนี้อาจจะเห็นภาพนี้ได้ค่ะทีนี้วันนี้หุ้นแนะนำวันนี้มีให้ไหมคะพี่กอล์ฟจริงๆพี่พูดตัวนี้มา3วันแล้วแหละแต่ว่าเอามันก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะคะก็พอใช้ได้ก็คือพอดีว่าตัวของผลประกอบการเนี่ยที่ถูกประกาศสิ้นสุดลงในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะประมาณวันที่15พฤษภาคมสิ้นสุดการประกาศผลประกอบการเนี่ยมันจะมีภาพของหุ้นที่มีการประกาศผลประกอบการอยู่ 2-3 แบบอ่ะแบบแรกก็คือเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้เชิงบวกมากๆแล้วก็หุ้นมีกรอบการเก็งกำไรก่อนล่วงหน้าหุ้นกลุ่มนี้พอประกาศผลประกอบการและใกล้เคียงนักวิเคราะห์คาดหมายไว้เนี่ยระดับราคาหุ้นอาจถูกขายทำกำไรลงมาได้นะคะซึ่งก็มีมาบ้างแล้วส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ถูกคาดหมายว่าเด่นนะแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วดีกว่านักวิเคราะห์คาดหมายไว้เยอะนะคะแล้วก็ระดับราคายังไม่ค่อยได้ไปกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการรีบาวกลับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะทีนี้ตัวของอมตะเนี่ยพี่คุยมาคือถ้าใครฟังจากหลายที่ก็จะพี่พูดมา3วันแล้วว่าเห็นหลายท่านถามว่าอมตะรับทันไหมเนี่ย แต่เอาเป็นภาพอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะคือว่าก็ยังได้อยู่บ้างนะคะเพียงแต่ว่ากรอบของการขยับเนี่ย
ก็จะมีด้านบนอาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณสัก23-23.2นะคะเมื่อวานปิด22.8แล้วก็กรอบของการตั้งรับเผอิญว่าเขาเพิ่งยืนระดับเส้น200วันได้ที่ประมาณสัก22 บาทค่ะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มของการขยับมันก็อาจจะยังคงได้อีกระดับนึงถ้าเราอิงด้วยทั้งพื้นฐานและเทคนิคอลประกอบกันนะคะระดับราคาเพิ่งยืนเหนือกรอบเส้น200วันที่ประมาณสัก22.20ค่ะขอโทษที่เมื่อวานปิดเท่าไหร่นะ22.822.8นะคะก็คือเพิ่งเริ่มยืนได้22 บาทถึง 22.20ได้ดังนั้นเนี่ยพอดีพี่ก็เมื่อกี้ไปจ่อไว้วันอื่นก็กรอบของการขยับข้างบนนะคะก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณชักใกล้ๆ23.2นะคะแล้วก็ประมาณใกล้ๆ24 บาทอ่ะโดยประมาณเอาเป็นกรอบไม่ได้กว้างนะประมาณสัก40-60 ตังค์ก่อนสำหรับตัวอมตะค่ะค่ะถ้ากรอบอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะอยู่ในกรอบที่ด้วยพอยต์เมื่อกี้นะคะว่าคือเป็นหุ้นที่เล่นเรื่องของผลประกอบการแต่ในข่าวของตัวอมตะเองเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องของ EEC ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ทำไมพี่ก๊อฟถึงมองตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัว WHA อะค่ะก็มีการปรับระดับราคาขึ้นไปรอล่วงหน้าคือมองว่าไปเป็นหุ้นที่เขาอาจจะเปรียบเทียบกันนะคะในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ยตัว WHA เนี่ยมีการปรับระดับราคาขึ้นไปก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าดีกว่าตัวของอมตะดังนั้นพอตัวผลประกอบการ WHA ก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยดูจะแกว่งตัวค่อนข้างไซด์เวย์ละดังนั้นตัวอมตะน่าจะสะท้อนในภาพนี้มากกว่าและเพอมันยืนเส้น200วันแหละมันก็เลยน่าสนใจด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็กรอบรับนี่ก็คือ22ถึง22 20ประมาณนี้ส่วนต้านเนี่ยก็23.2จนถึง24 บาทนะคะค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าสต็อปลอสไม่เจอกันนะค่ะไม่เจอกันแล้วหุ้นมันผันผวนลงมานะคะหลุดกรอบ22อ่ะ22ถึง 22.2 สมมุติจุดติดของการหลุดนะคะค่ะก็ถือเงินสดเพิ่มแล้วกันค่ะโอเคสต็อปลอสไปเลยเพราะว่าแสดงว่าเราเล่นนี่คือเราเล่นกะจุดเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดมีอะไรที่ผันผวนแล้วไม่ได้เจอกันก็จะได้เซฟตัวเองไว้ด้วยค่ะทีนี้มีตัวอื่นอีกไหมคะพี่กอล์ฟเดี๋ยวมีวันนี้ให้ตัวเดียวจะเลยเอามาตัดก็ตัวเดียวไปก่อนแต่เมื่อวานนี้ก็มีเมื่อวานนี้เพิ่มพูดเรื่องปตท.สผ.ค่ะปตท.สผ.เมื่อวานนี้ในรายการวิทยุอื่นนะคะพอดีไปเห็นว่าตัวของสผ.เนี่ยก็เคยคุยในรายการปอมเนอะที่แล้วคุยไหมก็คือว่าตัวของสผ.เองเนี่ยกรอบของเขาเนี่ยคือเมื่อวันก่อนเนี่ยตลาดหุ้นมันถอยตัวลงเยอะแล้วตัวของสผ.เองเป็นตัวที่หุ้นในกลุ่มของพลังงานที่อาจจะถ้าเปรียบเทียบในเชิง relation นะคะเปรียบเทียบคือว่าหุ้นเองพักตัวไม่ได้พักตัวลงมาแล้วก็ดูดีกว่าตลาดในภาวะตลาดค่อนข้างพักตัวเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวของระดับราคาของสผ.เองเนี่ยก่อนหน้านั้นมันอยู่ประมาณสัก135แล้วก็ขึ้นมาจากประมาณ125-135ก็ขึ้นมา10 บาทการขึ้น10 บาทนี่มันสะท้อนมาจากเรื่องระดับราคาน้ำมันในมุมที่คิดนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเจาะแหล่งใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้คือนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเขายังไม่ได้แอดดิ้งเข้าไปในตัวของผลตัวของมูลค่าเชิงพื้นฐานที่ถูกมองไว้ค่ะทีนี้ในรอบของที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสต่อการเข้าประมูลแล้วก็เริ่มมีการจับคู่กันละเรื่องประมูลนะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะสมมติว่านักวิเคราะห์เชิงมูลค่าพื้นฐานเขาแอดดิ้งไอ้ตัวของไอ้ตัว valuation นี้เข้าไปด้วยเนี่ยคือเขาคาดหมายว่าสผ.จะเป็นส่วนที่ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีส่วนต่างจาก135ที่มองเป็นเต็มมูลค่าเนี่ยอาจจะได้สักใกล้ๆ10 บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะแต่ทีนี้เมื่อวานเนี่ยสะท้อนที่147.50 บาททีนี้การสะท้อนที่147.50 บาทเนี่ยมันมีอย่างนี้ว่าพอตกตอนบ่ายก็มีโบรกเกอร์ต่างประเทศให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของสมมุติฐานระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้คนก็มองว่าไอ้สผ.ที่ขึ้นมารอบนี้ไอ้10 บาทเนี่ยจากเมื่อวานเนี้ยที่ขึ้นน่ะมันขึ้นจากในมุมที่จะ adding ในเรื่องของการขุดเจาะแหล่งใหม่ๆที่จะเข้าประมูลหรือมันมาจากในกรณีของระดับราคาน้ำมันอันนี้มันก็มี2 มุมละของเรื่องเครื่องสมมุติฐานของระดับราคาน้ำมันที่บร็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยมีความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นเยอะอะค่ะดังนั้นในภาพตรงนี้ก็เอาเทคนิคเข้าไปประกอบด้วยแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะ147แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายขึ้นเยอะทีเดียวอะทีนี้การขึ้นมาเยอะอย่างนี้เนี่ยแล้วมีมูลค่าการซื้อขายด้วยนะคะวันนี้ถ้ามีการพักตัวก็จะเป็นการพักตัวที่ก็ไม่ควรหลุดกรอบนะคะเดี๋ยวพี่ก๊อฟขอดูครับค่ะตอนนี้เปิดมา146แล้วค่ะค่ะ
เวลาขึ้นเด่นๆอย่างเงี้ยเวลาการพักตัวมันก็ไม่น่าจะหลุดลงไปเยอะมากนักนะคะก็ประมาณสักประมาณ144ถึงประมาณ144-143ถ้าพักตัวลงไปอะนะคะแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่าจุดเปิดเมื่อวานนี้ทิ้งเลยสำหรับสผ.เมื่อวานคือหมายความว่าทิ้งในแง่ของการลงคนเทรดดิ้งอะค่ะคือเมื่อวานปิด139แล้วก็เป็นการเปิดกระโดดจาก100เมื่อวานเปิด138กว่านะ 139.5 นะคะแล้วก็มันเป็นการเปิดกระโดดมาบาทหนึ่งอะค่ะทีนี้ถ้าสมมุติปิดตรงจุดนี้ก็จะไม่ค่อยสวยสำหรับการเก็งกำไรนะคะแต่ถ้าสำหรับการเก็งกำไรการพักตัวก็คงจะเกิดขึ้นอาจจะอยู่ประมาณสัก145-144โดยประมาณค่ะก็ถ้างั้นจะรับก็น่าจะรับประมาณสัก145-144แต่ก็ห้ามหลุด140โดยประมาณไม่ควรหลุด140ดังภาพอย่างเงี้ยเอาเป็นภาพเก็งกำไรละกันค่ะแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะพี่กอล์ฟกรอบแนวต้านค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะตอนนี้146บาทอยู่ตลาดเปิดแล้วนะคะ 1752.09 จุดนะคะบวกไป 0.89 จุดแนวต้านอยู่ประมาณใกล้148-149ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้พี่ก็ลองดูตัวกรอบใหญ่ๆของสผ.เนี่ยตัวสผ.เองถ้าพิจารณาเป็นภาพรายปีเนี่ยคือเขาลงมาหลายปีต่อเนื่องนะคะเพิ่งจะเริ่มยืนฟื้นแล้วก็ทำนิวไฮในรอบน่าจะ 5-6 ปีหรือ7ปีเนี่ยค่ะทีนี้ตัวของระดับราคาที่เป็นแนวต้านที่อาจจะขยับขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะขึ้นทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ติดอยู่ที่147เป็นแนวต้านระดับหนึ่งถ้าเป็นภาพรายเดือนนะคะแต่ถ้าเบรก147ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีประมาณใกล้ๆสัก150-159บาทโดยประมาณนะคะโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งค่ะพี่กอล์ฟวันนี้เพิ่งสัมภาษณ์ผู้บริหารจาก Wise Logistics ไปนะคะก็คือกราฟเป็นอะไรแห้งไปแล้วภาพของไตรมาสที่1เนี่ยคือเขาประกาศผลดำเนินงานออกมาคือขาดทุนแต่ว่าขาดทุนหลักๆเนี่ยมาจาก Forex ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าไตรมาสที่1เนี่ยค่าเงินบาทมันแข็งค่าแต่ว่ารายได้ของเขาเนี่ยโตไป 17% กว่าๆนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะให้พี่กอล์ฟช่วยประเมินนะคะว่าตัวนี้นี่พี่กอล์ฟมองยังไงบ้างสำหรับตัว Wise เนี่ยค่ะคือพอปอมให้พี่ทำกันบ้านพี่ก็ขอดึงเปเปอร์รีเสิร์ชจากหลายๆบล็อกเข้ามาดูหน่อยนะทีนี้โดยส่วนใหญ่โอเวอร์ออลของเปเปอร์รีเสิร์ชจากหลายบล็อกประมาณสัก 2-3 ที่อ่ะค่ะก็แต่ว่าเป็นเปเปอร์จากยังไม่ได้เป็นเปเปอร์ที่อัปเดตในเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่1ที่ประกาศออกมานะคะยังเป็นของช่วงต้นปีอ่ะแล้วก็ยังเป็นช่วงของไตรมาสที่แล้วคือไตรมาสที่4โดยมุมมองแต่ละบล็อกเกอร์ก็ยังให้น้ำหนักไปในทางที่เป็นทางบวกอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามาพิจารณาระดับราคาที่แกว่งตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวของระดับราคาหุ้นเนี่ยถอยลงมาต่อเนื่องตอนนี้อยู่ประมาณสัก4.64 บาทโดยประมาณนะคะก็อยู่ในกรอบที่เรียกว่าดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดในภาพรายวันแต่ว่าถ้าถามว่ายังมีดาวไซด์อยู่ไหมยังมีอยู่นะคะก็อาจจะได้ถึงประมาณสัก4.60 บาทโดยประมาณแล้วก็ถ้าไปพิจารณาภาพกลางๆหน่อย ภาพกลางๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีดาวไซด์แค่4.60 บาทเมื่อกี้ที่เป็นภาพรายวันเนี่ยแต่ภาพในระยะกลางมันก็มีดาวไซด์ได้อีกบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าผลประกอบการออกมาแล้วมีความคาดแล้วก็ตัวของผลประกอบการที่ขาดทุนเนี่ยมาจากเรื่องของฟอเร็กซ์ก็ต้องติดตามว่าผู้บริหารเขาบอกไหมคะว่าโดยไตรมาส2ไปจะเขาบอกว่าโอเคเลยค่ะไตรมาส2โอเคเพราะว่าเห็นค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นสำหรับไตรมาส2ทีนี้พี่ก็ขอดูภาพที่เป็นภาพรายเดือนเพิ่มเติมนะคะคือภาพรายวันกับรายสัปดาห์ไม่ค่อยต่างกันก็คือหมายความว่าดาวไซด์เริ่มจำกัดแต่ว่าภาพรายเดือนเนี่ยยังบ่งบอกว่ามีดาวไซด์อยู่อีกบ้างเยอะกว่าในภาพของรายวันกับรายสัปดาห์ค่ะเนี่ยลงมา3เดือนแล้วแสดงว่ามีคนคิดแล้วว่าน่าจะเจอปัญหาเรื่องของฟอเร็กซ์ก็มีการทิ้งตั้งแต่3เดือนที่แล้วทีนี้ในลักษณะตรงนี้ดาวไซด์ไม่ควรหลุดเลยก็คือ4.20 บาทถ้าหลุดก็หมายความว่าการแก้ไขปัญหาเขาอาจจะยังทำไม่ได้ดีพอนะคะดังนั้นเนี่ย4.20 บาทเป็นดาวไซด์มากๆสำหรับตัวของ WI ตัว Wise นะคะแต่ถ้าภาพรายวันกับรายสัปดาห์มันไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องลงมาหา4.20 บาทเร็วๆนะคะแต่หมายความว่ามันอาจจะมีการแกว่งลงมาหา4.60 บาทหรือต่ำกว่า4.60 บาทได้เล็กน้อยแต่ว่าดาวไซด์สุดคือประมาณ4.20 บาทห้ามหลุดค่ะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะว่าตรงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะรับขึ้นมาตอนนี้4.66 บาทแต่ว่าห้ามหลุด4.60 บาทพี่กอล์ฟมองในด้านเทคนิคยังไงกันบ้างสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดอยากจะรับขึ้นมาเนี่ยค่ะคือถ้าพิจารณาไปแล้ว1ยังไม่เห็นว่ามีอะไรโดดเด่น
ถ้าเทคนิคนะถ้าเทคนิคนะเพราะว่าหุ้นมีการพักตัวลงมาแล้วก็หลุดเส้น200วันในภาพรายวันความโดดเด่นเนี่ยจะต้องมีกรอบของการขยับเข้าเก็งกำไรซึ่งมูลค่าการซื้อขายก็ยังไม่เด่นเลยนะคะแล้วก็ภาพระยะกลางก็ยังไม่ได้ถูกสะท้อนในการฟื้นตัวที่จะมีการรีบาวกลับค่ะโอเคถ้างั้นก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะวันนี้ไม่รู้กราฟเป็นอะไรเดี๋ยวขอนั่นอีกทีนึงกดเข้าไปไม่ได้เลยที่เป็นของ eFin อาจจะต้องล็อกอินใหม่ละอยู่ก็ค้างไปเลยค่ะไม่เป็นไรไปล็อกอินไปก่อนได้ค้างช่วยทางนี้ได้คือค้างแล้วกดไม่ได้ด้วยนะพี่กอล์ฟคือค่ะวันนี้ฝนตกตอนเช้ารอที่บ้านไม่ตกอ่ะที่บ้านไม่ตกคนละที่กันไม่เป็นไรปอมใช้กราฟของอีกที่นึงได้ของสตรีมมิ่งได้อ่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวขอทักทายแป๊บหนึ่งวันนี้หลายเรื่องเลยมึนงงคุณนกน้อยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลอลาหังสุขโตนโมพุทธยะมั่งมีสีสุขลาภผลคุณทวีทุกท่านครับสาธุคุณลูกชาวนาสวัสดีค่ะคุณจิรพรเดี๋ยวนี้เขาไม่ทักสวัสดีนะเขาจะมีอะไรนะมีมือขึ้นมาอย่างเงี้ย ง่ายดีคือเขามีให้แบบกดเยอะแยะเลยมีเฮลโลมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจันยาคุณพันคุณธีรพรบอกว่าฝนจะมาแล้วครับรัชดาลาดพร้าวอ้าวบ้านปอมก็อยู่ใกล้ตรงนั้นสงสัยตรงนี้คงตกแล้วมั้งเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ในสตูยังไม่รู้พี่รถนะคะคุณมัทรสวัสดีค่ะก็ยังมีคุณบัวจูงสุขนะคะคุณเอพิมเซเรคุณเดี๋ยวกันนะคุณมนัสนันคุณนพรัตน์คุณมนทนนะคะเข้ามาแล้วส่งรายชื่อหุ้นมาได้เลยนะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าเกิดเขียนผิดขึ้นมาปุ๊บขอยกทั้งกระบี่มาเลยนะคะไม่เอาแบบราคาโดดขึ้นมาหรือว่าชื่อหุ้นโดดเข้ามาเขียนว่าแก้แล้วก็ยกทั้งกระบี่มาเลยทั้งชื่อแล้วก็ตัวราคานะคะท่านแรกถามเข้ามาเนี่ยนะคะพี่กอล์ฟถามถึงตัวโรงพยาบาล BCH ค่ะ BCH บางกอกเชนยังไม่มีต้นทุนตอนนี้16.40 บาทค่ะก็มีแนวโน้มรีบาวนะคะค่ะขอโทษทีพอดีพี่กอล์ฟไม่ค่อยสบายอ้าวน้ำมีน้ำอยู่ข้างๆแล้วใช่ไหมคะพี่กอล์ฟไม่ได้หยิบขึ้นมาใส่ค่ะลูกๆก็ไม่อยู่แล้วเปิดเทอมแล้วด้วย BCH นี่ก็พักตัวลงมา2วันนะคะแล้วก็เริ่มมีการรีบาวกลับวันนี้อยู่ที่ประมาณสัก16.60 บาทเกิดประมาณนะคะก็มีน้ำหนักว่าจะมีรีบาวกลับได้อีกระดับนึงแต่ว่าแนวต้านใกล้ๆอยู่ประมาณ16.90 บาทค่ะถึงประมาณ17 บาทอะค่ะแต่ถ้าเกิดค่าเบือนยืนเหนือ17 บาทได้เนี่ยเราจะคาดหวังอีกประมาณ 30-50 ตังค์ด้านบนนะคะก็มองเป็นกรอบของการรีบาวกลับแล้วกันเพียงแต่ว่าเป็นการรีบาวกลับในกรอบค่อนข้างจำกัดไปก่อนหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลจริงประกาศของก็ผลประกอบการโดยรวมออกมาดีเนาะดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้เยอะเสียง VDMS เนี้ยก็ขึ้นมาเยอะมากนะคะฮัลโหลค่ะฟังอยู่ค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะไม่จะถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่กอล์ฟบอกว่าถ้ายืน17บาทได้เนี่ยมันจะมีขึ้นไปต่อแต่ว่าควรจะรับตรงนี้ดีไหมหรือว่ารอยืน17บาทดีกว่าถ้าในมุมที่พี่ก็มองเป็นการตั้งรับก็ได้ค่ะเพราะว่าแนวต้านมันจะใกล้ๆอยู่ประมาณสัก16.9 ถึง 17 บาทตอนนี้อยู่ประมาณ16.6 นะก็อาจจะตั้งรับย่อลงมาสักหน่อยประมาณ16.2 16.3ตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย16.6ก็อยู่ประมาณ16.2 16.3คือก็อย่าหลุดโลของวันก่อนนะคะวันก่อนอยู่ประมาณ16.1อ่ะโดยประมาณโอเค16.1ห้ามหลุดมาโก้เขาเพิ่งมีแจ้งมาเมื่อเช้านี้นะคะในเรื่องของการอนุมัติลงทุนซื้อกิจการ VGI มาเลเซียแล้วก็มีเพิ่มทุนด้วยเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วก็ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นออกวอลเลนด้วยนะคะโอเคตรงนี้คุณผู้ชมเลยถามว่าน่าซื้อไหม1.95 บาทณจุดนี้คือถ้าเป็นภาพรายวันยังไม่ค่อยน่าซื้อค่ะพอดีพี่ต้องก็อ่านข่าวเมื่อเช้าเหมือนกันนะคะติดต่อหน้านี้ตัวมาโก้เองเนี่ยเขาค่อนข้างแกว่งตัวไซด์เวย์กรอบแคบๆอยู่แล้วก็มีรีบาวก่อนหน้าประกาศเนี่ย3 วันนะคะ
แล้วก็เริ่มพักตัวไปเมื่อวานแล้ววันนี้เนี่ยถ้าถามว่าวันนี้น่าซื้อไหมไม่น่าซื้อค่ะเพราะว่าตอนนี้ลงมาอยู่ที่1บาท89ก็เป็นเส้นแนวรับระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าหลุดบาท89ตรงนี้ก็จะลงมาหาที่ประมาณพี่ก๊อฟค่ะนี่ของปอมมันบาท94อ่ะอ๋อใช่ใช่แต่จะถือก็มีดีเลย์ก็มีดีเลย์นิดนึงนะคะก็อาจจะลงมาหาที่ประมาณสักตอนนี้อยู่บาท90ก็ไม่ใช่ของพี่ก็อยู่บาท89ล่ะสักหนึ่งนะก็เอาประมาณว่าณตอนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าลงมาหาแนวรับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก1บาท89ค่ะถ้าหลุดนะคะถ้าหลุดแนวรับนี้นะแล้วก็มันจะลงมาหาอีกทีเนี่ยก็คือประมาณบาท80ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาค่ะดังนั้นเนี่ยตัวของมาโก้ถ้าในมุมที่ว่ารับวันนี้ก็ต้องไม่หลุดประมาณบาท89ลงมาถ้าหลุดก็พักตัวได้อีก9ตังค์ลงมาหาบาท80เด็ดประมาณนะคะส่วนภาพที่เป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์ยังบ่งบอกว่าระดับราคาหุ้นยังเป็นไซด์เวย์ในกรอบด้านบนของระดับราคาอยู่ทีนี้เวลาหุ้นเหล่านี้มีการเพิ่มทุนและมีการแจกวอลเลนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดไดลูชันเอฟเฟกต์ซึ่งภาพอย่างเงี้ยมันต้องไปดูว่าตัวผลประกอบการที่เขาไปเขาเรียกว่าไปแอดควายตัวของมาเลเซียบีจีไอมาเลเซียเนี่ยมันได้ประโยชน์ที่จะสามารถขยายคือเขาบอกว่าเขาจะเอามาโก้ไปขยายในส่วนของเป็นรีจิโนลนะคะก็คือภูมิภาคแทนที่เป็น VGI ซึ่งถ้าประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยได้เนี่ยมันก็จะมีมุมมองว่าสามารถชดเชยเรื่องของ dilution effect ตัวของการเพิ่มทุนแล้วก็ตัวของวอลเลนที่ออกมาได้ค่ะแต่ว่าระยะถ้าเป็นระยะวันเนี่ยก็มีการจริงกำไรล่วงหน้ามาก่อน3วันแล้วก็ต้องตั้งรับห้ามหลุด189แต่ถ้าสมมุติว่าตัวของภาพรายเดือนภาพรายสัปดาห์เนี่ยยังเป็นไซด์เวย์กรอบบนอยู่ก็ไม่ควรหลุดบาท83ภาพรายวันนะไอ้ภาพรายสัปดาห์นะค่ะเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปในสื่อธุรกิจสื่อในสนามบินที่มาเลเซียสนามบินมาเลเซียที่ปอมไปกับพี่จำได้ไหมใช่จำได้สื่อเยอะจริงก็เยอะก็จริงแต่ว่ามีแต่มาเลเซียนะของมาเลเซียแบงก์เวิร์กอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะเขาจะไปบริหารในนั้นสื่อธุรกิจสื่อโฆษณาในนั้นโอเคเพราะฉะนั้นก็ยังไงดีล่ะก็ถ้าเกิดจะรับตรงนี้ก็ห้ามหลุดบาท89ก็ไม่อยากให้หลุดนะคะเพราะว่าพอดีมันมีการเก็งกำไรขึ้นไปแต่ว่าถ้าพิจารณาในรอบ3วันนี้ที่ว่าตัวเขาเองเขาถูกภาวะของการขายทำกำไรมาหลังจากมีคนเก็งกำไรก่อนหน้าเราแล้วล่ะบาท80เนี่ยไปบาทที่9บาท90กว่าเนี่ยค่ะแล้วแนวต้านที่ชนแนวต้านใหญ่หน่อยก็คือตกลงมาเนี่ยบาท94กับบาท97อะค่ะถ้ายืนเหนือบาท97ได้นั่นน่ะน่าจะน่าสนใจโอเคถ้างั้นตอนนี้ก็ใกล้มากแล้วเนี่ยตอนนี้บาท95แล้วใกล้มากแล้วถ้างั้นเดี๋ยวรอดูคำว่าใกล้นี่บางทีไม่ไปนะปอมบางทีมันก็ไม่ถึงบางทีไม่เห็นบางทีไม่ถึงค่ะอันนั้นรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีการเก็งกำไรมาพอสมควรแล้วล่ะ3วันแล้วเมื่อกี้หุ้นที่ประกาศเรื่องวอลเลนเรื่องการเงินการเพิ่มทุนเนี่ยบางทีพี่ก๊อฟก็นั่งรอดูดีกว่าค่ะTrue Corporation ต้นทุน8บาท20บอกว่าติดมานานแล้ว ช่วงนี้กำลังโดนเทขายด้วยเรื่อง True ก็ประมูลเนี่ยดาวไซส์ก็ยังพอมีนะคะเมื่อวานเนี่ยหุ้นในกลุ่มของ ICT ทั้งกลุ่มเลยลงหมดเลย True Advance D-Tag ตัว D-Tag ตัว Jasmine เนอะลงหมดเลยทีนี้เนี่ยประเด็นของการลงก็จริงๆก็ไม่เห็นข่าวอะไรแต่ว่าในมุมที่อาจจะคิดด้วยตัวเองว่าไปประมูลตัวทรูจะขอเข้าประมูลใช่ไหมขึ้น1,800ขอเข้าประมูลตัวไลเซนส์1,800อ่ะทีนี้ก่อนหน้านั้นเองนะวิเคราะห์เขาไม่ได้คาดหมายว่าตัวทรูจะเข้าประมูลเนี่ยเพราะว่าตัวทรูเองเขาไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้คลื่นเพราะว่าคลื่นเขามีอยู่แล้วทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าการเข้าประมูลที่มันมีเงื่อนไข N-1 เนี่ยคือก่อนหน้านั้น Dtac กับ Advance จะเข้าแล้วถ้าเป็น N-1 เนี่ย Dtac กับ Advance ก็ต้องสู้กันหน่อยก็ได้1ไลเซนส์ใช่ไหมคะทีนี้ถ้า True เข้าไปด้วยมันก็จะเป็น N-2 N-1 ก็ได้เป็น2ไลเซนส์พอเป็น2ไลเซนส์ทีเนี้ย Advance ได้ Dtac ได้ก็ดีเอ้ยถ้า Advance ได้ Dtac ได้ Dtac ก็จะโหสมใจเลยถูกมั้ยเพราะเขาขาดอยู่ทีนี้ภาพอย่างเงี้ยคือคนก็มีมอง2มุมมุมแรกก็คือว่าเป็นมุมที่ให้โอกาสอย่างแอดวานซ์กับดีแท็กที่จะได้ตัวไลเซนส์เพราะตัวทรูไม่ได้นี้นะคะแต่อีกมุมนึงเขาก็มองว่าเข้าไปก็จะไปแบบคล้ายๆช่วยกันคือเมื่อก่อนฉันได้ราคาแพงคุณก็ควรจะได้ราคาแพงอย่างก็ไปช่วยกันไล่ราคาขึ้นไปไปช่วยกันแบบให้เลื่อนคอให้ราคาแพงๆหน่อยอะไรประมาณนี้
ซึ่งถ้าภาพนั้นมันมีเนี่ยเขาก็กลัวว่าคนที่ได้ก็จะได้ราคาแพงอาจจะมีความไม่คุ้มค่าในระดับราคาหรือว่าอาจจะต้องใช้ทามมิ่งของการที่จะต้องกว่าจะคุ้มทุนเนี่ยใช้อีกระยะเวลาอีกพักหนึ่งอ่ะภาพอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ตัวของดาวไซส์ของหุ้นในกลุ่มของ ICT ยังมีอยู่นะคะแต่ตัว True เองเนี่ยมีดาวไซส์ก็จริงแต่ว่าดาวไซส์เป็นภาพรายวันเนี่ยก็ได้ถึงประมาณ6.30 บาทโดยประมาณนะคะทีนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องลงมาแต่ว่าถ้าลงมาก็ห้ามหลุด6.30 บาทเพราะถ้าหลุดก็จะไม่สวยเลยแต่ก็ถูกคาดหมายไว้ว่าถ้าลงมาก็น่าจะมีรีบาวดังนั้นกรอบก็จะอยู่ประมาณซักตรงกรอบที่เป็นแนวรับใหญ่คือประมาณ6.30 บาทค่ะแล้วก็แนวต้านตอนนี้ที่ติดอยู่ก็จะตกประมาณใกล้ๆ6.90 ถึง 7 บาทอะค่ะค่ะโอเคทีนี้ต้นทุน8.20 บาทจะให้ทำเช่นไรดีคะก็ถ้ามีรีบาวนะคะแล้วไม่เบรกกรอบใกล้ๆ6.90 ถึง 9ใกล้ๆ7 บาทเนี่ยอยากเซฟตัวก่อนก็ได้แล้วดูการแกว่งตัวค่ะเพราะมันก็จะห่างกันประมาณ20 ตังค์เนาะค่ะ20 ตังค์ก็หนักอยู่ก็ลองดูแล้วพิจารณาก็7.20 บาทยังไม่ได้เร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าก็คงต้องลองดูกันแกว่งตัวแต่เพียงแต่ว่าตัวกรอบ7.20 บาทเนี่ยน่าจะเป็นใกล้ๆตอนหลุดโลมาหลุดมา 2-3 วันที่แล้วอะค่ะค่ะโอ้ยงั้นก็ลองรีบาวขึ้นมาแล้วก็ออกก่อนก็ได้เนาะเราก็เซฟตัวเองไปบางส่วนก่อนก็ได้สมมติถ้ารีบาวแล้วไม่ผ่าน7 บาทอะค่ะเพราะที่7 บาทก็พอหลุดลงมา7 บาทเลยกลายเป็นแนวต้านเลยค่ะโอเคอมตะไม่ต้องแล้วเนาะเพราะว่าคุยกันไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะเป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะเดี๋ยวทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนึงก็กรอบเนี่ยให้แนวรับ22.20 บาทนี่คือรับนะคะส่วนกรอบต้านเนี่ยจะอยู่ที่23.2 ถึง 24นะคะหลุด22 stop loss นะคะท่านต่อมาถามถึงตัว IRPC บอกว่าเห็นมีแต่ข่าวดีทำไมลงจังเลยทำไมไม่วิ่งเลย อีกท่านนึงต้นทุนบอก6.70 บาทจะต้านเท่าไหร่ดี IRPC นี่เมื่อวานนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมกับทางด้านของ WHA เนอะที่จะเอาไอ้ตัวของที่ดินเนี่ยมาใช้ประโยชน์โดยการที่จะให้ตัวของ WHA เนี่ยร่วมใช้ประโยชน์แล้วก็ได้ค่าฟรีมานะคะทีนี้ตัว IRPC เนี่ยตอนนี้อยู่6.95 บาทค่ะแกว่งตัวค่อนข้างจะจำกัดหลังจากข่าวดี2 วันที่แล้วยังไม่ได้ขยับขึ้นนะคะแต่พี่ก็เห็นว่าตัวของบล็อกเกอร์เองก็มีมุมมองทางด้านบวกสำหรับตัว IRPC แต่ว่าแนวต้านที่จะขึ้นไปแล้วยังชนอยู่ก็ติดเกาะประมาณใกล้ๆ7 บาทก่อนนะคะถ้าเบรก7 บาทตรงนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าจะขยับได้อีกประมาณสัก30 ถึง 40 ตังค์ด้านบนก็จะไปชนแนวต้านอีกระดับนึงที่ประมาณใกล้ๆ7.30 บาทกว่าถึงประมาณ7.40 บาทอะค่ะแต่ว่าระดับราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้เริ่มมีดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดอยู่ที่ประมาณใกล้6.70 บาทซึ่งไม่ควรหลุดที่ระดับราคานี้นะคะค่ะต้นทุนพอดีเลย6.70 บาทเพราะฉะนั้นรอลุ้นแต่ว่าเขาซื้อไปเมื่อรอบ2 วันที่แล้วก็น่าจะมีตอนนี้6.90 บาทเขาก็ได้กำไรเล็กน้อยแต่เผอิญว่ามันติดขอบแนวต้านอยู่ประมาณสักใกล้6.90 บาทไปปลายถึงเกือบ7 บาทอะค่ะค่ะถ้างั้นควรจะพิจารณาเอากำไรออกก่อนไหมถ้าเอาตามวัตถุประสงค์ดีกว่านะคะถ้าคนที่ซื้อไปเนี่ยต้องการเฉพาะกำไรไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็มองว่ามีข่าวอย่างเงี้ยแล้วรู้ว่าน่าจะมีข่าวอย่างเงี้ยก็ขายได้เพราะว่ามันออกไปแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าซื้อเพราะเล่นรีบาวอันนี้ก็ออกได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขายเหมือนกันส่วนถ้าจะคาดหวังว่าเอ๊ะเดี๋ยวรออีกหน่อยแล้วค่อยนั่นก็คือต้องรอว่าไม่หลุดกรอบ6.85 บาทค่ะนะคะโอเคคือแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะได้กำไรเท่านี้ออกก็ได้หรือว่าจะรอหน่อยก็ได้แต่ก็ห้ามหลุด6.85 บาทนะคะ BJC ถามมา2ท่านท่านหนึ่งไม่มีอีกท่านหนึ่งต้นทุน58.35 บาทอันนี้58.50 บาทขอแนวรับแนวต้านแล้วก็อีกท่านต้นทุน58.35 บาทค่ะ BJC นะคะเบอร์รี่ยูเกอร์ตัวเบอร์รี่ยูเกอร์เองนี่พยายามที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อยู่นะขอเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีพี่ตอนนี้58.50 บาทบวกมา75 สตางค์กำไรอยู่นิดนึงตอนนี้58.50 บาทนะคะระดับราคาหุ้นค่อนข้างจะเป็นการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ซิกแซกพอสมควรน่ะณตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ58.50 บาทก็ยังมีดาวไซด์อยู่นะคะแต่ว่าเป็นแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสักใกล้ๆ58ถึงประมาณใกล้ๆ59 บาทก่อนนะคะถ้ายืนเบรก59 บาทถึงจะมีความคาดหวังอีกประมาณสัก2 บาทด้านบนครั้งแ
่ว่าหุ้นก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณในเชิงที่เป็นทางลบมองเป็นไซด์เวย์ในกรอบที่แคบๆมากกว่านะคะเท่าที่ดูผลประกอบการก็ออกมาไม่เลวนะใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้ผลประกอบการโดยรวมของหุ้นในกลุ่มของคอมเมอร์สเองเนี่ยออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างใช้ได้นะคะทีนี้ BJC ภาพของระยะสัปดาห์ก็ยังเป็นเหมือนกันนะใกล้เคียงกันก็คือว่ายังดูเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์ถ้าเอากรอบใหญ่ๆหน่อยนะคะก็ตกประมาณเอากรอบใหญ่หน่อยในภาพรายสัปดาห์ก็ตกประมาณสัก56ด้านบนก็จะติดประมาณสัก62อ่ะเดี๋ยวประมาณ56ถึง62เพราะฉะนั้นต้นทุน58 35เอารอลุ้นอีกนิดนึงเป็นค่าเขาเรียกค่า average ค่ามีนพอดีค่ะก็ประมาณรอสักตั้ง59 50อ่ะตั้งน่าจะติดใกล้59ก่อนโอเค59ก่อนเนาะใกล้ๆตั้งรอไว้เลยมันก็ใกล้แล้วล่ะลองใกล้ๆสักนิดนึงสัก58 75อะไรอย่างงี้มั้ยคือ58 75 59นี่ค่ะวอลุ่มขายก็ใกล้เคียงกันนะคะถ้าเกิดท่านที่ไม่มีก็กรอบจะ56จนถึง62นะคะแต่ว่ามันเป็นกรอบค่อนข้างจะจำกัดก็ต้องตั้งรอค่ะค่ะไม่รู้มันจะลงไป56มั้ยเนี่ยคงยากมั้ยยังเนาะยังถ้าลงก็ไม่สวยละวันนี้ถ้าลงนี่ทิ้งตั้ง5ช่องลงไปเลยถ้างั้นถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่อะคะพี่กอล์ฟมันก็ใกล้กับกรอบต้านแล้วด้วยอะอย่าเพิ่งเลยเนาะเจอเฉยๆนะคะไม่ค่อยน่าสนใจในเชิงของการเทรดดิ้งเพราะว่าบางทีส่วนต่างมันไม่คุ้มกับเราอ่ะถ้างั้นรอก่อนแล้วกันไม่เอานะคะCBO รอวันที่เขาพักตัวลงมาแล้วก็ดูว่าเขาค่อนข้างยืนได้เหนือ56ถ้ายืนได้เหนือ56ก็ไม่มีข่าวอะไรก็อาจจะเล่น56กับ59อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะส่วนท่านที่มี58 35ก็ตั้งใกล้ๆ59นะคะB เอ้ยไม่ใช่ CPO ต้นทุน86บาท50สตางค์โหนี่ลงต่อเนื่องเลยอ่ะก็หลังจากที่เขาเรียกว่ายืนอยู่บนฟ้ามาพักใหญ่ยืนอยู่บนแล้วผลคือคำที่ใช้คำว่ายืนบนฟ้าคือว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบรับข่าวอะไรค่อนข้างเยอะทีนี้พอผลประกอบการออกมาจริงมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็แต่ว่าไอ้เรื่องของค่าฟรีอ่ะค่าฟรีที่ถูกคาดหมายไว้ว่า CPO น่าจะได้เพิ่มว่าตัวของแบงก์เองเนี่ยเขาก็ไปลดค่าฟรีทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้โอนกันผ่านดิจิตอลหมดเลยใช่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมภาพอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้หุ้นที่เคยมีความคาดหวังไอ้เรื่องประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะถูกมีผลกระทบกับตัว CPO แล้วก็ลงมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 81.50 ลงมาหาเส้นแนวรับพอดีเลยซึ่งเป็นเส้นแนวเนี้ยก็คือไม่อยากให้หลุดเลยนะคะถ้าไม่หลุด81บาทกลางๆเนี่ยประมาณ81 81 75เนี่ยถ้าไม่หลุดก็จะอยู่ประมาณถ้าจะมีรีบาวก็คือ81ถึง85นะคะแต่การลุ้นรีบาวแบบนี้มันเป็นการลุ้นรีบาวที่คาดหวังค่อนข้างจำกัดไปหน่อยส่วน เอาภาพกลางภาพรายสัปดาห์เข้าไปเพิ่มภาพรายสัปดาห์ถูกทิ้งมารอบ2สัปดาห์ก็เริ่มลงมาหาแนวรับที่เป็นภาพรายสัปดาห์ราคาเดียวกันเลยประมาณ81บาท75ไม่ควรหลุดนะคะถ้าหลุดก็มีดาวไซด์อีกพอสมควรที่เราจะต้องทนที่เขาจะต้องลงมาหาอย่างน้อยถ้าหลุดลงมานะมันก็จะมีดาวไซด์ได้ถึงประมาณสักใกล้ๆถ้าเป็นภาพรายเดือนนี่ไปถึง74บาทเลยอ่ะค่ะถ้าเป็นภาพรายวันถึงไหนดีถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยถ้าเป็นภาพรายวันโหดาวไซด์ก็75ถ้าหลุดลงมานะคะอาจจะได้ประมาณแต่อาจจะไม่ถึง75ก่อนอาจจะมี78แล้วก็ค่อย75 2ระดับอ่ะตอนนี้พยายามอย่าหลุดแล้วก็ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้าคือต้องมีต้นทุนนะให้เขาพักก่อน86 50อ่ะต้นทุนถ้าระดับราคานี้อยู่ประมาณใกล้ๆ81 75เนี่ยถ้ามีรีบาวก็ตอนนี้ของปอม82 50แล้วอ่ะ CPO วันนี้พี่ก็ต้องขอโทษทีพี่ก็อาจจะไม่ใกล้เคียงนะคะเอาเป็นว่าระดับราคาใกล้ๆกับตรงนี้ตัวของ CPO ตอนนี้สมมุติว่ามีรีบาวนะคะก็จะติดแนวต้านใกล้ๆประมาณสัก83อ่ะค่ะถ้างั้น86 50เอาถามอีกแง่นึงถือยาวได้ไหมตัวนี้อ่ะถือยาวราคานี้ไม่ถืออ่ะโอเคคือเป็นราคากรอบบนของระดับราคาหุ้นอยู่นะคะแล้วคือทุกครั้งที่เวลาเราเล่นในกรอบบนของระดับราคาหุ้นเราต้องมีจุดสต็อปล็อตด้วยเวลาเขาผันผวนและถอยตัวลงมาเพราะมันจะมีดาวไซด์อยู่ระดับนึงถัวได้ไหมอย่างนั้นไม่ถัวค่ะไม่ถัวด้วยไม่ถัวด้วย
รีบาวก็ถ้าสมมติว่ากังวลและรีบาวก็คิดว่าน่าจะยังไม่ไปก็ขายก่อนเพราะว่ามันอยู่ในกรอบประมาณ81-75ถึงประมาณ85อ๋อแค่นั้นเองถ้ารีบาวก็จะยังไม่ผ่านแนวนี้ค่ะค่ะลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะเพราะว่าห้ามหลุด81-75ด้วยนะคะบิวตี้ค่ะยังไม่มีตอนนี้อยู่ๆก็เข้าไม่ได้แล้วบิวตี้เดี๋ยวกันนะบิวตี้ยังไม่มีนะค่ะเดี๋ยวปอมต้องปิดกราฟใหม่หมดแล้วมันไม่ให้ปอมเข้าแล้วเอาค้างหมดทุกอย่างเลยบิวตี้เดี๋ยวอะไรกันเนี่ยวันนี้บิวตี้อยู่19.70ตัวบิวตี้เองเนี่ยก็มีรีบาวกลับมาเล็กๆนะคะในภาพรายวันผลประกอบการออกมาเนี่ยน่าจะสะท้อนความกังวลของคือนักวิเคราะห์เองเขาจะเริ่มพอดีพี่ดูตามเปเปอร์นะคะนักวิเคราะห์เองเขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเขาเรียก SG&A ค่ะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารน่ะซึ่งความหมายมันหมายความว่าอาจจะต้องมีภาวะของการแข่งขันค่อนข้างเยอะดังนั้นในตัวของบิวตี้เองเนี่ยพักตัวลงมาหลายวันทีนี้ในลักษณะสั้นๆมันอาจมีรีบาวกลับได้แต่รีบาวกลับเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆซักตอนนี้อยู่19.70ก็จะมี20บาทนะคะแล้วก็อีกระดับนึงก็คือประมาณ20จริงๆ20บาทถ้าไม่ผ่านนะคะจะเป็นแนวต้านที่อาจจะมีการแกว่งตัวก่อนแล้วก็อีกทีนึงก็ตกประมาณใกล้ๆ20.50ที่เป็นแนวต้านไม่กว้างนักนะคะคุณผู้ชมต้องขออภัยเดี๋ยวขอรีสตาร์ทเครื่องแล้วล่ะเพราะว่ามันแฮงหมดเลยอ่ะปิดละกดปิดเลยนี่เกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงนะคะพี่กอล์ฟขอได้เลยขอเปิดเครื่องใหม่ท่านต่อมาถามถึงตัว EPG EPG ต้นทุน11.70EPG ค่ะตอนนี้ก็เปิด2เครื่องเลยนะเนี่ยตอนนี้7.15พี่ปองก็ต้องมาเปิด iPad ด้วยเพราะว่าตัวระดับราคานี้มันไม่อัปเดตนะคะก็ EPG อยู่7.15ตังค์ค่ะแต่ต้นทุน11.7ซื้อเพิ่มได้ไหมคะเท่าไหร่นะ11.70ค่ะจะซื้อเพิ่มได้ไหมคะไม่เพิ่มค่ะยังไงเวลาหุ้นพักตัวลงมาเยอะๆแล้วก็ถ้าผลประกอบการเขายังไม่ได้สูงสะท้อนความคาดหมายไปในทางที่เป็นทางบวกมากๆนะคะเราไม่เพิ่มเราไม่การเราไม่ซื้อเพิ่มหุ้นในภาวะที่ต่ำระดับราคาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันคือสร้างความกังวลต่อเรามากไปตัว EPG เองอ่ะแม้ว่ามันพักตัวลงมาแล้วก็มีรีบาวกลับแต่รีบาวกลับครั้งที่แล้วก็ติดกรอบประมาณใกล้ๆ7.80นะเขาได้ทำไว้ได้ไฮประมาณ7.80-7.85ติดกรอบประมาณนี้ค่ะแล้วก็พักตัวลงมาแต่การพักตัวลงมาครั้งนี้ก็ยังไม่ได้หลุดกรอบ7.30ลงไปขอโทษ7 บาทยังไม่ได้หลุดกรอบประมาณ6 บาทประมาณใกล้ๆ7 บาทลงไปนะคะดังนั้นถ้าพิจารณาเป็นกรอบกว้างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆ7.00-7.60ไปก่อนค่ะสำหรับ EPG แต่ว่าภาพสัญญาณทางเทคนิคระยะที่เป็นภาพรายวันที่เป็นสัญญาณอย่าง MACD อ่ะมันหักหัวลงอ่ะแต่มันยังไม่ต่ำศูนย์เท่านั้นมันหักหัวลงซึ่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะต้องระมัดระวังการพักตัวเหมือนกันค่ะค่ะแล้วทีนี้ต้นทุน 11.7 ทำไงดีอ่ะไม่ถัวแล้วควรออกเลยไหม7.60ใช่ไหม7.00-7.60อยู่ในกรอบบางทีต้องค่อยๆออกค่ะเพราะว่าถ้าเราคาดหวังกับเขาเร็วๆไม่ได้เนี่ยแล้วเราถึงเขาไปนานๆเราก็ยิ่งรู้สึกหนักใจเนาะสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือว่าเวลาเขามีการรีบาวกลับสมมุติได้กรอบประมาณเมื่อกี้7.60ก็อาจจะขายไปก่อนหรือวนต้นทุนหรือแต่ถ้าวนต้นทุนแล้วหุ้นมันก็ยังคงไม่ค่อยได้ในกรอบมากนักเอาเงินก้อนนี้ไปหาหุ้นที่เป็นอัพเทรนด์ดีกว่าค่ะลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมลองพิจารณาดูเนาะอันนั้นยังไม่มีค่ะตอนนี้4.26อันนั้นเองก็ยังอยู่ในกรอบที่แต่ว่ามีรีบาวมาเด่นเหมือนกันเนอะเดี๋ยวกันนะจริงๆอันนั้นยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ยังรับรู้รายได้ตัวของคอนโดมิเนียมแถวอโศกอยู่ไม่ได้น่าจะนะคะซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเองเขาก็มีการดาวไซส์ไอ้ตัวของมูลค่าพื้นฐานของอันนันมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าหุ้นก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปได้อันนี้เป็นภาพรายวันน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้เมื่อวานนี้นะคะ
แต่ว่ามันไปชนแนวต้านประมาณใกล้ๆ4.45 บาทค่ะนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบที่เรียกว่าพักตัวลงมาแต่ว่ายังไม่ได้ลึกนักนะคะหลังจากที่มีการรีบาวกลับขึ้นไปอ่ะนะตอนนี้เองถ้าถามว่าเอาไหมก็ยังไม่ได้น่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ถ้าถามว่ายังมีกรอบของการรีบาวกลับได้ยังมีกรอบของการเก็งกำไรก็จะได้กรอบประมาณสักเมื่อวานปิด4.40 บาทวันนี้ลงมา4.26 บาททีนี้กรอบของการพักตัวมันไม่ควรลงมาลึกมากนะคะเพราะถ้าลงมาลึกมากเนี่ยไอ้ที่กรอบของเมื่อวานที่ขึ้นไปมันก็จบอะค่ะทีนี้ลงมาถ้าสมมติลงมาไม่ควรลึกมากก็อาจจะอยู่ใกล้ๆประมาณสัก4.20 บาทไม่ควรลึกกว่านี้ค่ะถ้าลึกกว่านี้ก็ไม่สวยละนะคะถ้างั้นก็ไม่เอาผ่านโอเคไพโมไพโอเนียร์มอเตอร์ยังไม่มี PIMO ค่ะพอพิมโมตอนนี้2.70 บาทยังไม่มีก็พอใช้ได้ในเชิงของไซด์เวย์นะคะค่ะแต่ว่าเป็นกรอบเอาไปกรอบใหญ่ๆหน่อยแล้วกันก็คือตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ 2.7 2.70 ของพี่มันอยู่ 2.66 ก็พี่ใช้อะไรอ่ะใช้อะไรโปรแกรมอะไรใช้วันนี้ใช้ investing.com ค่ะอ๋อมันถึงดีเลย์ไงใช่มันดีเลย์มันของตปท.ต่างประเทศก็อาจจะอยู่ในกรอบที่เอาพี่ก็ให้เป็นกรอบกว้างๆหน่อยนะคะก็ประมาณสัก2.60 บาทและด้านบนก็อาจจะติดกรอบมีกรอบแนวต้านถัดไปก็อยู่ประมาณใกล้ๆ2.72 บาทถึง2.80 บาทค่ะหายครั้งที่แล้วเขาทำไว้2.90 บาทโดยประมาณนะคะก็พอได้ในกรอบของการเก็งกำไรแต่เพียงแต่ว่าก็เวลาพักตัวแล้วหลุดกรอบประมาณสัก2.54 บาทลงมาก็สต็อปร้อนแล้วกันค่ะ2.54 บาทสต็อปนะคะCK Power ต้นทุนมี2ท่านนะคะใกล้ๆกันอะ4.28 บาทกับ4.29 บาทตอนนี้4.14 บาทเดี๋ยวแป๊บพี่ไม่มา CKT ตอนนี้4.14 บาท4.12 บาทละตอนนี้นะคะก็ยังได้อยู่เพราะว่าหุ้นในกลุ่มของทางด้านจริงๆโรงไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้ยังเป็นตัวที่ยังดูดีอยู่นะคะแล้วก็มีกรอบของการขยับเนี่ยหลังจากยืนกรอบประมาณใกล้ๆ4 บาทที่มาได้เนี่ยก็ยังมีน้ำหนักทางด้านบวกอยู่ทีนี้ขยับขึ้นไปอีกทีเนี่ยมีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆสัก4.20 บาทค่ะนะคะแล้วก็อีกทีนึงก็ประมาณใกล้ๆ4สมมุติถ้ายืนเหนือกรอบ4.20 บาทได้ก็เอาไปกรอบละ5 ตังค์แล้วกันค่ะ4.20 บาท4.24 ถึง 4.26นะคะค่ะแล้วก็อีกทีก็คือประมาณใกล้ๆ4.30 บาทว่าเป็นกรอบ50 ตังค์ทีละ5 ตังค์ข้างบนแล้วกันค่ะทีนี้ต้นทุน4.28 บาทกับ4.29 บาทจะทำยังไงดีคะก็ถือรอก่อนถือรอไม่ถัวเนาะถือรอถ้าเกิดไม่ถัวไม่ถัวค่ะทีนี้เวลาการขยับขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเมื่อกี้ที่พี่ก็บอกมีแนวต้านคืออยู่ประมาณใกล้ๆ4.20 บาททีนึงเนาะแล้วก็อีกทีก็ประมาณ4.24 บาทถึง4.25 บาทเนี่ยก็ลองดูประมาณเนี้ยนะคะโอเคแล้วเนี้ยกราฟใช้ได้ละไพลอนยังไม่มีค่ะอ้าว ทำไมเป็นเส้นเนี้ย7.35 บาท ไพลอนตกมาเยอะนะตอนแรกนึกว่ากราฟมีปัญหาโอ้โหลงมาขนาดนี้เลยไม่ได้ดูมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันตัวนี้ลงมาลึกทีเดียวอยากถามว่าอะไรจะรับค่ะไม่รับอะค่ะไม่รับเนาะผ่านดูดีวอลลุ่มก็จึงเดียวเองผ่านนะคะเอา MTC ไม่น่าสนใจเลยค่ะค่ะMTC แต่ว่าอยากรู้จังเลยอะว่ามันลงเพราะอะไรเพราะเหตุใดแหมเครื่องมือก็ไม่เพียงพอ เดี๋ยวพี่ก๊อฟตอบ MTC ไปก่อนเดี๋ยวขอหาก่อนโอ้ยตัวไหนนะ MTC เมืองไทยแคปิตอลค่ะตัว MTC เองก็จะเป็นกรอบของการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าเป็นไซด์เวย์นะคะก็ต้องดูเช็คราคา2ที่ตอนนี้อยู่35.50 บาทพักตัวลงมาเนี่ยตอนนี้เองถ้ามีการพักตัวได้ต่อเนี่ยมันอาจจะมีกรอบของการขยับลงมาหาที่ประมาณสัก34 บาทใกล้ๆ35 บาทระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกทีนึงอยู่ประมาณใกล้ๆ34 บาทดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าน่าสนใจหรือยังสำหรับ MTC ในกรอบของการเก็งกำไรก็ยังไม่น่าสนใจ
แล้วก็ถ้าไปดูภาพของรายสัปดาห์เพิ่มเพียงแต่ว่าดาวไซส์ของภาพรายสัปดาห์ค่อนข้างจะจำกัดอยู่ประมาณสัก 34.50 อ่ะค่ะไม่ควรหลุดที่ถ้าพักตัวลงมาเดี๋ยวขอแซงนิดนึงเขาเปลี่ยนพาเนี่ยจาก1บาทเป็น50ตังค์ไพลอนไพลอนใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยกลับไปดูกราฟหน่อยโอเคอันนี้กลับมา MTC ต่อตัว MTC เองเนี่ยก็คือถ้าปลายสัปดาห์ไม่อยากให้หลุด 34.50 ถ้าหลุดก็จะทำให้เปลี่ยนเทรนด์ของระดับราคาหุ้นนะคะแล้วถ้าไม่หลุด 34.50 ก็จะเล่นอยู่กรอบใหญ่เลยนะคะ 34.50 ถึงประมาณ 39.50 ค่ะค่ะโอเคกลับไปที่ไพลอนไพลอนยังไม่มีเขาเปลี่ยนพาก็เปลี่ยนจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่จาก10บาทมาเป็น50ตังค์ค่ะโหเปลี่ยนยาวเลยผ่านเท่าไหร่เนี่ย10บาทเป็นไม่ใช่ไม่ใช่10บาท1บาทขอไป1บาทเป็น50ตังค์โอ้ยขอไปพี่เขาก็ยังงงอยู่จะหารสักเท่าไหร่1บาทเป็น50ก็หารครึ่งนึงก็จาก14ก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในกรอบระดับราคาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกรอบของแต่จริงๆก็จะปรับให้มันเป็นฐานเดียวกันเนอะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแต่เดิมอยู่14.50ก็หาร2ไปก็ครึ่งนึงนะคะก็จะได้7บาทกว่าก็ตรงนี้ก็เป็นกรอบของระดับราคาที่ยังตรงใกล้เคียงแต่กราฟมันจะดูไม่ค่อยออกอ่ะถ้าที่ดูตามเนี้ยใช่เพราะมันเป็นกระจายลงมาเลยเพราะมันดิ่งลงมาเลยใช่แต่เดี๋ยวพี่ว่ามันเขาต้องมีหน้าปรับกราฟมาบ้างเหมือนกันนะคะนะคะแต่ว่าถ้าดูตามนี้ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรค่ะเพราะว่าก็คือหาร2ลงมาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงราคาพาจำนวนเราก็ได้เพิ่มขึ้นระดับราคาก็ถูกหารลงไปค่ะโอเคถ้างั้นรับได้ไหมคะพอดีที่ก๊อปดูตามกราฟอันนี้มันยังไม่ได้ถูกปรับไอ้ตัวกราฟให้มันดูเป็นฐานเดียวกันนะคะเพราะถ้าดูตามนี้ก็ยังเฉยๆอยู่นะค่ะงั้นอย่าเพิ่งเลยเนาะว่าจริงๆตัวมันเองตัวเดิมก่อนที่จะแตกพาที่จะแตกพาออกมาเนี่ยมันก็ยังไซด์เวย์เนาะพี่แล้วมันก็ไซด์เวย์ดาวด้วยก็แต่ว่าเขาก็ดูใช้ได้ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะถ้าดูตามกราฟเดิมเขาใช้ได้อะค่ะแต่เพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนกราฟอันใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่เห็นฐานใกล้เคียงกันก็เลยไม่อยากพูดเยอะก็ตีซะว่าตอนนี้คือ14.35คูณ2เข้าไปคูณ2เข้าไปก็ใกล้เคียงค่ะโอเคงั้นอย่าเพิ่งก่อนนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้กราฟมันยังนั่นไม่ได้ Vcom V แล้วก็ Com ต้นทุน4.21ค่ะตอนนี้3.40จะทำยังไงดีพี่กอล์ฟคงไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มแน่ๆไม่เอาเลยอ่ะแต่ว่าต้นทุนเขา4.21เนี่ยสิพี่กอล์ฟ4.21นี่คือต้องต้นทุนพักใหญ่เหมือนกันนะคะค่ะ4.21เหรอก็คุณต้องใกล้ๆกับช่วงเข้าตลาดใหม่ๆเนอะก็ไม่เอาค่ะแล้วก็จริงๆว่ามันทำโลใหม่นะแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าตัวของวันนี้เดี๋ยวดูจุดปิดถ้าวันนี้ไม่ได้ปิดต่ำอะค่ะแล้วเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มเยื่อคอยเริ่มขยับในเชิงของการรีบาวกลับได้บ้างอะอันนั้นค่าสังต่อการรีบาวกลับอาจจะมีได้บ้างแต่ว่าณตอนนี้เป็นการรีบาวกลับก็คือสมมุติถ้าหุ้นไม่ได้หลุดกรอบ3บาทลงไปนะคะแล้วก็เริ่มมีการรีบาวกลับมันก็จะมีแนวต้าน3ระดับที่3.20 3.33และ3.42มันจะไปหาที่ประมาณ4บาทกว่าเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลามากๆก็ต้องมีไอ้เรื่องของปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมอย่างอื่นด้วยอะค่ะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมจะซื้อเพิ่มหรือถัวกลับไปดูปัจจัยพื้นฐานก่อนว่าสมควรไหมที่จะเข้าไปซื้อแต่ว่าจริงๆก็ลงมาขนาดไม่ถัวเหยียดถัวเลยค่ะเพราะว่าบางทีถัวไปแล้วไม่คุ้มกับเราด้วยแล้วทำยังไงดีอะก็รอรีบาวแต่รีบาวก็ทีละกระจึกแต่รอรีบาวมันก็จะได้กรอบเมื่อกี้ที่พี่ว่าค่ะก็มี3.20 3.33ก็ต้องอยู่ที่ใจของคุณผู้ชมแล้วล่ะว่าเนี่ยมันมีรีบาวแค่เนี้ยเอาสเต็ปละ10ตังค์3.20 3.30 3.40 คืออาจจะแบบออกทีละก้อนอะไรอย่างเงี้ยจนหมดเพราะเราก็แนวต้านใหญ่เลยนะอยู่ประมาณ3.75 ได้แค่นั้นนะคะสยามแก๊สค่ะยังไม่มีนี่ก็เหมือนกันแตกพาเหมือนกันสยามแก๊สจำไม่ได้ว่าแตกเท่าไหร่จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แตกพารู้สึก
จะมาที่1บาทหรือว่าหรือ50ตังค์ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้คุณผู้ชมบอกว่า e-fin ปรับของปอมไม่ปรับอะค่ะเนี่ยเป็นเช่นเนี้ย ของปอมเป็นเช่นเนี้ยนี่ก็ e-fin ค่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้จาก1บาทเป็น50ตังค์เหมือนกันสักครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็อยู่ระดับราคาประมาณสัก22บาทนะคะคือก่อนหน้านี้มีการเก็งกำไรกันขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเด็นของการเก็งกำไรรอบที่ผ่านมาเนี่ยมาจากเรื่องของประเด็นแปลกพาด้วยเรื่องของผลประกอบการด้วยก็หลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยถ้าดูพี่เขาก็ดูไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าพี่กำลังดูกราฟของเดิมอยู่เอาเป็นกราฟเดิมๆอยู่เนี่ยก็ยังดูว่าเขาก็ยังเทรดในกรอบบนของระดับราคาอยู่ก็ถ้าดูตามเนี้ยถ้ามีอยู่ก็อาจจะต้องถือกูก่อนได้แต่ถ้าไม่มีเหรอไม่มีพอดีกราฟพี่เขาก็ไม่ได้ปรับนะคะแต่ว่าถ้าสมมติราคาเนี้ยตอนนี้อยู่11บาท50ก็ตีไปประมาณสัก12บาทเนี่ยจะเท่ากับ24บาทก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือตกประมาณสัก27บาทดังนั้นเนี่ยถ้า24บาทเนี่ยก็ถ้าดูตามข้อมูลเดิมอ่ะมันมีดาวไซด์อยู่23อ่ะค่ะมันก็ไม่ควรหลุดนะคะคือถ้าจะรับก็ห้ามหลุด23บาท23,200แน่เลยอ่ะโอ้โหพี่11บาทกว่าใช่ใช่ค่ะไม่หลุดกรอบ11บาทแล้วกันน่าจะตรงนี้เลยแล้วมันเนี่ยใช่ตอนนี้อยู่11.50นะใช่23หาร2ก็11.50เลยค่ะถ้างั้นรอดูก่อนอย่าให้หลุดรอดูไปนิดนึงถ้าไม่หลุดก็ค่อยเข้าไปถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บแนวต้านอยู่ประมาณเท่าไหร่คะก็13อะไรเงี้ย3.75พอหลังจากตรงนี้ลงมาแล้วแนวต้านมันอยู่ประมาณ27เอากราฟเดิมนะคะค่ะ27ทาง2เท่ากับเท่าไหร่ 13.5 ประมาณนั้นเลยนั่นแนวต้านใหญ่นะค่ะเอาล่ะหมดเวลาแล้วอะตอนนี้เซตลบไปแล้วเซตลบไปแล้วจ้า 1,750.89 จุดนะคะติดลบไป 0.31 จุดหรือว่า 0.02% นะคะคุณผู้ชมต้องขออภัยหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำตอบกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมสัมมนานะตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เทรดเดอร์นะเรามีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนถึง3บริษัทที่เข้ามาร่วมสัมมนาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ EPCO นะคะโรงพิมพ์ตะวันออกนะแล้วก็ยังมีทางด้านของเสริมสร้างพาวเวอร์แล้วก็กันกุลด้วยนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงเทรดเดอร์อีก3ท่านที่จะมาให้ความรู้และข้อมูลต่างๆการเป็นเทรดเดอร์ที่แบบอยู่ยั่งยืนยงในตลาดหุ้นหรือว่าในตลาดไหนๆก็ตามนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะลงทะเบียนก็แจ้งชื่อนามสกุลนะมาที่แฟนเพจของปอมนี่แหละค่ะ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดเข้าไปใน Inbox หรือว่ากด Send Message นะคะแจ้งชื่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวรอปอมตอบกลับนะคะฟรีงานนี้นะ30พฤษภาคมหมดเวลาแล้วนะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ